ในแง่หนึ่งที่เหมือนว่าหนังมันเล่าแบบเรียบๆเล่าชีวประจําวันเนี่ยแต่เทคนิคเขาเยอะเพื่อจะเล่าเรื่องที่เราเคยเห็นแนวนี้มาบ่อยแล้วแต่พยายามเล่าใหม่แล้วกันด้วยภาษาท่าทางที่ไม่คุ้นชินเรามองว่าน่าจะมีทั้งคนที่ชอบมากและคนที่ไม่คิดกับหนังเลยก็ได้อเป็นอีกเรื่องหนึ่งล้วกันนะที่เป็นสิบรายชื่อสุดท้ายที่เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วย รวมถึงภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมพอมันเข้าใจาก็เลยต้องลองสัหน่อยเรามองว่าจริงๆแล้วไอเดียน่าสนใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเราคุยกันตอนที่พิจิตชันนะ,ะเรื่องราวของครอบครัวของผู้บริหารค่ายกักันนาซีเนี่ยเรามองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจคือพูดง่ายๆว่าหนังที่พูดถึงการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ชาวยวนะจะพูดถึงฝั่งเยือระส่วนใหญ่ฝั่งคนยูเลยละ่ะน้อยมากที่จะพูดถึงฝั่งเยอรมัน แล้วก็เราจินตนาการไม่ออกเลยว่าคนที่ทำงานแบบนี้ทำงานเป็นผู้คุมนักโทษทำงานเป็นผู้ประหารชีวิตทำงานเป็นผู้คุมค่ายกักกันเหล่านี้ชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงอ่ะ uh huh. ซึ่งไอเดียเนี้ยความคิดเนี้ยมันก็เลยฝังอยู่ในหัวเราว่าถ้าหนังจะมีเรื่องไหนที่จะเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยมันจะต้องมีแง่มุมที่น่าสนใจเกิดขึ้น uh huh. แล้วซออัพอินเทร์เน็ตก็เปอย่างนั้น หนังเรื่องนี้เล่าเรื่องของครอบครัวของทหารเยอรมันที่ทำหน้าที่เป็นผู้คุมเลยนะผู้คุมของค่ายอัลสเวซึ่งเป็นค่ายกักกันชาวยูจากประวัติศาสตร์ที่นี่ค่ายแห่งนี้ก็คือเป็นที่ที่เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันอย่างโหดร้ายมากชาวยูนับล้านตายที่นี่แล้วก็หนังก็เลยเล่าเรื่องครอบครัวของครอบครัวนี้แล้วกันมีแค่นี้เลยเอหนังให้แค่นี้เลย แต่ประเด็นของหนังแล้วเนี่คือเรายังรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยในความคิดเราเนี่ยก็คือเอะหรือเขาจะนําเสนอว่าชีวิตของทหารพวกเนี้ยยังไงก็เป็นคนอะอืมอืมไม่ว่าเขาจะทําหน้าที่อะไรก็ตามอะ่ะสุดท้ายแล้วครอบครัวครอบครัวก็เป็นคนน่อืมหน้าที่การงานกับชีวิตไม่เกี่ยวกันนะพูดง่ายแต่ยิ่งเราดูเรื่องนี้นะนั่งดูจบเนะี่ยนี่ไม่ใช่หนังที่นําเสนอเรื่องของคนอืม เรารู้สึกได้เลยว่านี่คือหนังที่นําเสนอเรื่องของปีศาจร้ายอืหนังพยายามจะเล่าว่าใครกันนะที่สามารถทํางานแบบนี้ได้อะโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรใช่คือถ้าคิดมุมเนี้ยนี่หนังที่เล่าได้สมบูรณ์แบบมากเราจินตนาการไม่ออกหรอกว่าไอ้พวกผู้คุมทหารที่ฆ่าล้างผ่าพันธ์คนอื่นเนะ่ยเขาจะมีชีวิตยังไงแล้วหนังไม่พยายามเลยนะไม่พยายามที่จะบอก เหตุผลไม่ได้พยายามบอกความบอบช้ำทางจิตใจที่มาของความคิดที่จะฆ่าล่างผอพันไม่อธิบายเลยทั้งสิน้นแต่เล่าเห็นว่าชีวิตของเขาอ่ะที่ทำงานนี้ด้วยความสบายใจเลย้ด้ส้มอ่ะไม่เคยคิดว่าบุคคลอื่นเป็นเหยื่อหรือเป็นอะไรเลยอ่ะเขาอยู่ในฐานะที่แบบไม่ใช่คนอ่ะสำหรับเรานะ,ะยิ่งดูยิงย่งดูยิ่งอึดอัดอ่ะน่ากลัวใช้คำนี้ได้เลยนะ หนังมันเล่าเรื่องโดยที่บ้านหลังเนี้ยบ้านที่ทหารคนนี้อยู่เนี่ยครอบครัวนี้อยู่เนี่ยครอบครัวเฮิร์ตอยู่เนี่ยอยู่ติดค่า,าก,กันเลยนะคุณจะเห็นกำแพงคุณจะเห็นหลังคาของค่ายกักกันอยู่เห็นควันไฟขึ้นมาฟันที่เกิดจากการเผาศพอะเห็นอยู่ทุกวันแต่คุณจะไม่มีโอกาสเห็นภาพในค่ายแม้แต่นิดเดียวถ้าอยากเห็นภาพในค่ายกักกันเป็นยังไงไปดูชิลลิลิตอืมอืมอืมอืไปดูไลท์บิวตี้ฟูอืมเพราะเขาจะไม่ให้เห็นเลย สิ่งที่เล็ดลอดมาให้คุณได้สัมผัสได้ถึงความโหดร้ายก็คือเสียงอืทุกวินาทีของหนังเล่าด้วยเสียงเสียงกรีดร้องเสียงปืนยิงรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะมเห็นภาพของค่าอากาศแม่ตีนิดเดียวยิ่งกดดันแต่ความน่ากลัวตรงนี้คนดูเนี่ยนั่งดูด้วยความหวาดระแวงหวาดกลัวเสียงเหล่านั้น่ะแต่คนในบ้านหลังเนี้ยไม่เคยมีความรู้สึกอะไรต่อเสียงเหล่านั้นเลยเหมือนไม่ได้ยินน่ะ หมือนอเป็นเสียงเพลงเหมือนเป็นเสียงนกเสียงกาออมันไม่มีรีแอคอะไรทั้งนั้นใช่นี่คือน่ากลัวมากนี่คือปีศาจชัดๆซึ่งเรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าหนังมันจะเล่าด้วยทวงทานองที่อ,อึดอัดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์มุ่งหมายของตัวละครคืออะไรอ่ะแค่อยากใช้ชีวิตสุขสบายใช่ไหมอะไรเงี้ยบนความทุกข์ของคนอื่นหรือ,อความรู้สึกเหล่านี้มันกดดันคนดูตลอดทั้งเรื่องเลยละกันเราไม่สามารถ รับรู้อะไรเขาได้ถ้าพี่จะพูดว่านี่ไม่ใช่หนังที่พูดถึงความเป็นมนุษย์อะไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่อะในมุมหนึ่งมันก็ดูน่าโหดร้ายมุมหนึ่งก็เหมือนเครื่องจักรอะเหมือนเขาเป็นกิโยตินหรือเป็นอะไรสักอย่างเออเหมือนเขาเป็นสถานที่เหมือนอะไรเงี้ยที่มันไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยอะไรเงี้ยน้อยมากๆา,ากอะนะที่จะเห็นอารมณ์อะไรของเขาอะนะอารมณ์ของเขามันจะเป็นเหมือนอารมณ์ในครอบครัวมากกว่า ซึ่งเหมือนคนใช้ชีวิตปกติอะหนังก็เลยจะดําเนินเรื่องแบบนี้ตลอดทั้งเรื่องว่าเราจะเห็นเขาในอากับกิริยาต่างๆเหมือนดูหนังคนใช้ชีวิตประจำวันปกตินะผมพูตรงตื่นเช้ามากินข้าว,าวเพื่อน,อน,นบ้านมาเยี่ยมคุยกันลูกวิ่งมา,มาเล่นเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นหนังเรื่องนี้ใช้ชีวิตไปซะตามปกติผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันนําเสนอแบบนี้แล้วกันที่ ถ้าเกิดคุณรู้สึกรู้สากับเรื่องนี้มาคุณจะได้อารมณ์ที่มันเต็มที่มากๆาเลยอึดอัดหรืออะไรต่างๆมากๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเมสเซจที่เขาส่งมามันไม่ได้แรงเข้าไปถึงเราอะไรเงี้ยนะหรือว่าเราอาจจะยังต้องการอะไรมากขึ้นกว่านั้นเราอาจจะต้องการอะไรที่มากกว่านี้เช่นอาจจะต้องการภาพที่มากกว่านี้บางคนอาจจะถูกเส้นกับชิลเลอร์ลิสมากกว่าที่แบบเห็นๆเ,เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเออสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่โซนอฟอินเทอร์เรสนำเสนอแล้วกันมันกลายเป็น ชีวิตประจําวันของคนคนนี้ซึ่งปกติเราจะจินตนาการไว้ว่าเหมือนทหารนาซีถ้าเกิดฆ่าก็ต้องหัหวเราะหรืออะไรสักอย่างสะใจถ้าฆ่าคนก็ต้องสะใจสิเป็นผักเป็นปลาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลายเป็นเหมือนเราดูชีวิตที่มันธรรมดามากแต่ถ้าคิดดูดีๆแล้วมันมีความน่ากลัวแต่นั่นแหละคือหลังจะดําเนินไปด้วยอารมณ์แบบนี้เลยมันจะไม่ได้ให้เราเห็นอะไรชัดเจนไม่มีคุณรู้แค่ว่าไอ้นี่คือาหารนาซี คุณจะอึดอัดกับพฤติกรรมมันที่มันแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยกลายเป็นแค่นี้อะไรเงี้ยเรามองอย่างานี้นะว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเหมือนใช้โสดสัมผัสคนละแบบกับหนังค่าล่างเผพันเรื่องอื่นไงอืมคือแม้กระทั่งโจโจ้และบิดอะ่ะอืมที่พูดง่ายๆว่าเป็นการเสียดสีแล้วอะ่ะเสียดสีระบบแล้วอะ่ะแต่ยังมีความรุนแรงให้เราเห็นแบบเต็มๆบางซีนโหดร้ายมากด้วยซ้ําไปในความรู้สึกนะขณะที่ รซลตินเทเลสเนี่ยไม่มีภาพพวกนั้นเลยอะ่ะแต่กลายเป็นว่ามันเป็นการฝังความรู้สึกน่ากลัวของเหตุการณ์อ่ะมากขึ้นนะสำหรับเรานะอืม,อมคืออย่างที่พิกบอกแหละถ้าคนที่สัมผัสได้ว่าเนื้อเรื่องมันกาลังพูดถึงสิ่งเลวร้ยวายอยู่วะคุณก็ยิ่งกลัวหนังเรื่องนี้ก็ไปใหญ่เลยอือย่างที่เราเอ่ยไปเมื่อกี้ว่าเรื่องเสียงเนี่ยทุกอย่างนี่มันเกิดขึ้นเสียงคนทะเลาะวิวาทกาันเสียงคนหนีเราจรินตนาการเองไงเ,เราไม่ได้เห็นภาพใช่ไหมล่ะแต่เราจรินตนาการว่า นี่ไงกําลังมีคนที่อยู่ในค่ายการหนีและโดนทาหารเยอรมันตามล่าโดนยิงกลางถนนหรือเปล่าอืด้วยเสียงเหล่านั้นน่ะเสียงไฟลุกท่วมเผาเราล้วนเผาศพอยู่อะ่ะแล้วหนังมันให้ข้อมูลได้โหดร้ายมากเลยนะที่แบบว่าคิดระบบเตาเผาใหม่อะ่ะที่สามารถเผาศพได้ยีบสี่ชั่วโมงอะ่ะโดยไม่ต้องหยุดพักอะ่ะเพราะว่าศพมันเยอะเกินอะ่ะเตาปกติเผาไม่ได้อะ่ะเขาต้องคิดหารูปแบบใหม่ที่จะเผา ศพคนนะแล้วเราเห็นว่าหนังทั้งเรื่องอะไฟไม่เคยดับปล่องควันเนี่ยขมงโชงเฉงตลอดเวลาแล้วจินตนาการต่อไปอีกว่าขนาดเราคนดูเรายังกลัวไอ้แสงไฟกลางคืนที่เตาเผาศพม,มันสว่างสวยจนแบบสว่างมาถึงบ้านเนี้ยแต่คนในบ้านไม่รู้สึกอะไรเลยได้ยังไงเนี่ยเป็นไปได้ยังไงคุณยังคุยกันกระหนุงกระหนิงจะคุยกันว่าจะไป พักกินอะไระดีไเลินอะไรลูกเนอย่างนี้เล่าเรื่องลูกฉลองวันเกิดอ,อะไรอยู่เลยอ่ะคนแบบไหนที่คิดได้อย่างเงี้ยนี่แหละหนังเรื่องนี้แล้วหนังมันมีตัวเป,ปรียบเทียบชัดเจนไงว่าคนปกติอะทนไม่ได้หรอกอืมอยู่ติดก,กับไข้กับกันแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้อืมมันมีตัวละครของแม่ของคุณนายเฮิร์ตเนี่ยที่มาเยี่ยมอ่ะคือคุณอาจจะตีความไม่ได้หลายอย่างนะแต่สำหรับเราแล้วเขาเป็นหนึ่งในตัวแทนของคนที่ เหมือนมองเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวมาเยี่ยมลูกสาวที่แต่งงานกับทหารนาซีเอ้ยลูกเหมือนจะได้ดีเลยนะกลายเป็นคุณนายอยู่ในบ้านหรูเลยแต่พอมาอยู่ปับ๊บกลางคืนห้องนอนตัวเองเห็นไฟจากโรงเผาศพนะั่นแหะสะเทือนใจจนทนไม่ได้ต้องหนีออกจากบ้านไปตอนเช้าอ่ะหนังไม่ได้เล่านะว่าหนีไเพราะอะไรอาจจะปหาครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สำหรับเรานี่คือตัวแทนของคนปกติ ที่พอคุณไปเห็นจริง,รงๆคาตาเนี่ยรับไม่ได้ยังไงก็น่ากลัวถึงแม้ว่าคุณจะมีชาตินิยมบอกโอ้ยเยอรมันต้องทําอย่างนี้ต้องปราบปรามชาวยิวต้องโน่นนี่นั่นแต่พอเห็นต่อหน้าต่อตามันมีคนที่ยังรับไม่ได้อยู่อืม mm. ตัวแทนของแม่ของคุณนายเฮิร์ทเนี่ยเรามองอย่างนั้นนะแล้วก็มีชาวบ้านที่แอบเอาอาหารไปทิ้งเอาแอปเปิลไปแอบแอบไปตม ที่ทางานอ่ะที่ทํางานของคนยูอ่ะ uh huh. เรารู้เลยว่านี่แหละคือคนปกติที่เห็นเรื่องโหดร้ายเกิดขึ้นรอบบ้านแล้วทนไม่ได้พยายามเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือชาวยูเพียงเล็กน้อยก็ยอมอ่ะเ็าทาอ่ะอืม uh huh. ขนาดที่ไอ้บ้านนี้เนี่ยบ้านคุณนายเฮิร์ตเนี่ยไม่เคยมีจิตใจที่จะคิดแบบนั้นเลยอ่ะแม้แต่วินาทีเดียวอ่ะโอ้ uh huh. oh, ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่แล้วมันจะมีวินาทีที่คุณนายระเบิดดูความโมโหอ่ะแล้วก็ดา่าคนใช้ด่าแรงมาก ไอ,ไอ้คุณนายเฮิร์ตบอกว่าอย่าทําอะไรให้หุนหินนะเดี๋ยวจับไปเผาแล้วเอาขี้เท่าไปโรยที่หนูบ้านคุณเลยอืมซีนเนี้ยบ่งบอกว่าไม่ใช่ว่าคนพวกนี้ไม่รู้เรื่องนะว่าเกิดอะไรขึ้นความโหดร้ายไม่ใช่เขาไม่รับรู้นะอืเขารู้ทุกอย่างแล้วเขาคิดว่าไอ้ความโหดร้ายนะั้นน่ะคือพลังอํานาจที่เขามีอยู่ที่เขาสามารถทํากับใครเขาได้อะ่ะโอ้โหสยองอะ่ะยิ่งดูยิ่งสยองอะ่ะเล่าแบบนี้ก็จะรู้สึกกันว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่หุย ง่ายเนาะดูแล้ว<ม>ทุกอย่างมเมสเสจเออชัดจังเลยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมเราบองงี้แล้วกันว่ามันเป็นมเมสเสจที่ซ่อนอยู่ในความธรรมดาผมว่าพูดตรงนะภาพที่เราเห็นมันดูไม่อะไรไม่ได้ชวนให้รู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะลองจินตนาการว่าหนังเรื่องนี้เปลี่ยนซาวด์ใหม่หมดอืมใส่เพลงหวานหวานอ่าใส่เสียงนกร้องอเสียงน้ําไหลมีแต่บรรยากาศธรรมชาติอะ่ะมันจะไม่รู้สึกน่ากลัวแม้แต่นิดเดียวผมกาลังจะบอกว่า ใครที่พูดว่าภาพยนตร์เป็นศาสตร์การเล่าเรื่องด้วยภาพเนี่ยไปต่อกันยากเลยนะพเพราะโซนอวิทยาลัยไม่ได้ใช้แค่ภาพมันใช้ความขัดแย้งด้านเสียงกับไดอะล็อกแล้วก็ภาพคอมโบกันอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณจะดูแค่ภาพวิแอสเตติกทางภาพที่โอ้โหกดดันเนาะหรืออะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้ถ้าเปลี่ยนซาวดูไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามัน,มนอะไรโหแค่ไหนหรือตัดไดอะล็อกหนังซีนออกที่จะสื่อถึงความรุนแรงอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะ ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่หนังนี้คือใช้วิธีการเหล่านี้แล้วกันที่ภาพผสมกับเสาวที่ได้ยินที่ทํางานกับเราอยู่อะไรเงี้ยบวกกับมุมกล้องที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นผู้ที่คอยเฝ้าดูกิจวัตรเฉยๆถ้าเราดูตามหนังทั่วไปหนังคงจะจับภาพอะไรอย่างี้ยแหละเนาะแบบแฮนด์เฮลไปตามเพื่อให้เกิดอารมณ์บางอย่างความรู้สึกไอ้ทฤษฎีเช่นแบบ มุมกล้องที่ผู้พูดอยู่เหนือจะสื่อถึงพลังอํานาจอะไรต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยที่เราเข้าใจกันต่างๆนานาเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้ใช้แบบนั้นเลยไม่ได้พยายามจะใช้อิเลเมนต์ของมุมภาพแบบนั้นที่จะสื่อถึงอํานาจอะไรต่างๆแต่ว่าเฮ้ยเหมือนเราดูชีวิตประจําวันเขาเฉยๆมันใช้หลายๆอย่างที่มาประกอบกันที่จะสื่อบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันใช้พลังสูงเหมือนกันนะเพราะมันไม่ได้ใช้ท่าป,ปกติก็ส่วนหนึ่งนะเราก็ยังรู้สึกว่า <Yeah. S 2> โอเคด้วยความเคยชินแล้วกันนะสำหรับหนัง ดราม่าทั่วไปอ่ะสไตล์การนําเสนอภาพหรือเหตุการณ์มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง,งะอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เราสึกว่ามันมีความหมายซ่อนเล่นอยู่ในภาพที่มันเล่าแบบเรียบๆอืมอยู่ตลอดเวลาแล้วกันซึ่งไม่โฉงฉางเงี้ยเอาง่ายๆอย่างภาพนี้เนี่ยภาพที่บิ๊กเอามาเป็นตัวอย่างเออช็อตที่คุณนายเฮิร์สลองเสื้อเสื้อขนมิงคเลยเสื้อหลีอย่างหรูเลยแต่ถ้าคุณย้อนนึกว่าที่มาของเสื้อตัวนี้คืออะไรมันคือความโหดร้าย เพราะนี่คือเสื้อผ้าของคนที่โดนจับมาขังที่ค่ายกักกันอาจจะตายไปแล้วก็ได้อาจจะโดนเผาไปแล้วก็ได้นี่คือเสื้อผ้าของชาวยิวที่โดนเรียกว่าโดนภากมาจากศพอ่ะแต่คุณนายเอามาใส่แบบสบายใจมากเอามาลองโอ้ยสวยเจอของในกระเป๋าเป็นลิปสติกสวยดีลองดูไหมเออเข้ากับหน้าฉันดีนี่คือคนที่ไม่รู้สึกเลยอ่ะเรายัง ทีนาก,การดูสิเวลาคุณไปซื้อเสื้อมือสองคุณยังกลัวเลยของใครเออเจ้าของตายหรือเปล่าคุณยังกลัวเลยแต่นี่คุณรู้อยู่แล้วว่าเจ้าของต้องไม่รอดแล้วแน่ๆแต่คุณไม่ได้ใส่ใจแล้วนี่คือเสื้อผ้าไม่เกี่ยวกับคนที่เคยใสย่แฮปปี้แฮปปี้มากไม่ใช่แค่นั้นชุดสวยๆที่เอามาให้เด็กในบ้านได้ใช้มาเลือกกันนะอืกรณีเดียวกันนั่นคือเสื้อผ้าของคนที่โดนจับมา เธอเนี่ยนะมันคือความหมายหลังภาพหมดเลยนะซึ่งสำหร,รับเราเอะเรารู้สึกได้ถึงเรื่องราวเหล่านี้เพราะเรามีภาพป,ประกอบอื่นอยู่นอกเหนือกำแพงของหนัง,งเรื่องนี้ให้เราอยู่ตลอดเวลาไงบางอย่างอาจจะไม่น่าใช่ก็ได้นะแต่เราจินตนาการตามได้ไงอย่างเช่นจะมีฉากที่คนสวนเอาขี้เถ้ามาโยมรยทวดดินเราก็นั่งคิดอยู่ยว,ว่านี่มันคือขี้เถ้าที่มาจากโรงเผาศพหรือเปล่าอะเอาว่าทำปุ๋ยเนี่ยนะ โหยิ่งคิดยิ่งโหดแล้วเจ้าของบ้านมานั่งชมดอกไม้สวยจังเลยจิบชา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 หมาวิ่งเล่นนั่งชมดอกไม้ให้ลูกมาเล่นนี่ดอกไม้ดอกนี้สวยไหม,มแต่ดินที่คุณยืนอยู่ปุ๋ยที่คุณเอามาใส่ต้นไม้มาจากศพชาวอยู่หรือเปล่าอืยิ่งคิดตามยิ่งน่ากลัวชีวิตประจำวันของคนเหล่านี้มันอยู่บนซากศพหรือเปล่าแค่นั้นเลยอื หลายฉากไปอย่างนี้ออ,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 อืหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมพูดตรงความยาวเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งบ้าไปแล้วหนังออสการ์แค่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะผมบอกโห,โหนี่ยาหวานหมเลยเนะี่ยยาหวานเลยแต่บอกตรงๆมันไม่ใช่หนังที่คนที่ไม่ได้เตรียมพลังไปดูนะหรือบางทีแค่เป็นหนังที่ขอไปดูสนุกๆหน่อยดูดิว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่า คุณจะไม่ได้อะไรอย่างนั้นเลยเพราะว่าหนังเรื่องนี้ต้องเกิดความสนใจแล้วก็ตามกับหนังไปประมาณหนึ่งหนังไม่ได้เสิร์ฟเราตลอดเวลาแบบยืน่นยื่นอะไรให้เรากินอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันเป็นหนังที่ต้องเราต้องปิ้งกินเองต้องทํากินเองคุณจะต้องอ๋อสังเกตเนาะอ๋อ,าอามีเสียงต้องรู้สึกรู้สาไปกับสิ่งพวกนี้แต่ว่าหนังไม่ได้บิวอะไรอย่างนั้นแล้วกันมันก็เลยกลายเป็นว่าบางคนอาจจะพูดว่าหนังกินยากเป็นไง,ไงั้นไหมหรือว่ารู้สึกบ้างไหมเราก็ยังรู้สึกว่าเหมือนพูดกับ พยายามมากเกินไปเหมือนกันนะอ,อย่างนะอะลองพูดให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงความรู้สึกตรงนี้คือเรายังรู้สึกว่าจริงๆหนังเรื่องเนี้ยประเด็นแบบนี้เลยนะอืมมันเล่าให้เข้าใจได้ง่ายมากเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ความรู้สึกเราได้คือมันรงไปตตมามากเลยความโหมดร้ายความรุนแรงความเป็นปีศาจในตัวคนเน่ะมันเข้าใจง่ายเลยอะไอ้ความหมายะชัดเจนแต่วิธีการเล่าเรื่องอ่ะการใช้ภาพที่แปลก อ่าใช่ใช่ใชตัดซีนที่งงงเออเออใช้คัดแบบแปลกแปลกเว้ยคัดดาขึ้นมาทิ้งนิ่งนิ่งนานนานเออจนเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือใช้เสียงกระแทกคนดูให้เกิดความตกใจหรือเปล่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยเงี้ยมันใช้วิธีการเรื่องแบบเนี้ยมาแทรกอยู่ในการเล่าแบบธรรมดาซึ่งเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ทําลายอารมณ์เหมือนกันนะอืม คือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาทําแบบนั้นวิธีการเล่าเรื่องแบบเนี้มันให้อารมณ์แบบไหนกับคนดูนะแต่สำหรับเราอะเรารู้สึกว่ามันมาตัดจังหวะบางอย่างไปเหมือนกันเพราะเราสึกว่าตอนเรานั่งดูเนี่ยเราสัมผัสได้ทุกอย่างแล้วอย่างที่เราคุยไปความโหดร้ายความน่ากลัวคนความผิดมนุษย์ของกลุ่มคนบ้านเนี้ยเรารู้สึกได้หมดแล้วอะอืมสิ่งที่มันแอบแฝงไว้ความสดสยองหลังกําแพงเรารู้สึกได้หมดแล้วอะ ไม่ต้องมีเทคนิคประหลาดประหลัดเหล่าเนี้ยเราก็กลัวจะแย่แล้วอ่ะแล้วพอมันใส่มามันทําให้รู้สึกว่ามันกระชากเราจากหนังเหมือนกันนะอไอสิ่งที่เราหวาดระแวงสิ่งที่เรากดดันเราพอมันมีไอโมเมนต์แบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยวิธีการเล่าเรื่องของเขาที่มันแปลกๆเนี่ยมันก็แบบเอ๊ะใสมาทําไมอือารมณ์ที่เรากดดันอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่มันก็หลุดเหมือนกันนะอืมันอาจจะมีความหมายอย่างที่ผู้กับอยากได้นะแต่มันมาไม่ถึงเราเหมือนกันนะถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ ในส่วนตัวเราเองมองว่าพยายามมากเกินไปพยายามจะแปลกเกินไปอะ่ะออืออทำให้หนังแทนที่จะเข้าใจง่ายๆอกลายเป็นซับซ้อนขึ้นยากขึ้นนิดนึงแล้วกันอผมพูดอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคุณอยากสื่อสารกับคนได้ง่ายมากคุณใช้ภาษาอังกฤษเพราะาภาษาอังกฤษเนี่ยเยอะ,อะรู้เรื่องอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้ผู้มเกับเขาเหมือนใช้ภาษาที่มันเฉพาะลงไปอีก แล้วมันมีคนบางกลุ่มที่เข้าใจภาษาแบบนี้เช่นความขัดแย้งระหว่างด้านภาพกับอารมณ์หรือความขัดแย้งระหว่างสีสันที่อยู่ในภาพกับซาวที่เกิดขึ้นความขัดแย้งระหว่างบทพูดของตัวละครกับแอมเบียนที่อยู่รอบๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ภาษาแบบเนี้ยภาษาที่จะทําให้เกิดอารมณ์เช่นสมมติอ่ะซีนนี้อยากให้เกิดอารมณ์ของความสลดใจอ่ะ แต่ผู้กำกับเขาเลือกใช้พูดภาษาภาษาหนึ่งถ้าเขาพูดภาษาแบบทั่วไปที่เราเข้าใจกันง่ายๆมันก็จะมีรสชาติที่เราคุ้นเคยนะเหมือนแบบในหนังที่เราดูกันทั่วไปแต่เออเขาใช้รสชาติอื่นเผลอๆเขาใช้ภาษาของหมู่เกาะหมู่หนึ่งด้วยซ้ําที่ถ้าคุณไม่เข้าใจไวยากรณ์ของมันเนาะคุณก็จะเหนื่อยในการตามเขาพยายามพูดบอกว่าเนี่ยมันเศร้าแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมว่าเสียงแบบนี้กับภาพที่เกิดขึ้นมันเศร้า เราก็ไม่เข้าใจบางคนอาจจะต้องการความชัดเจนกว่านี้มันแปลว่ายังไงหรออะไรเงี้ยบางคนเข้าใจบางคนเข้าไม่ถึงผมว่ามันจะมีเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวของตัวละครน,นี่แหละด้วยความที่เราไม่รู้จุดมุ่งหมายของตัวละครสักเท่าไหร่ะหนังปกติมันต้องเปิดเรื่องปูในเรื่องตัวละครใส่คอนฟิกองค์หนึ่งองค์สององค์สามคลายแม็กจบภารกิจคืออะไรใช่เรื่องนี้เหมือนเรานั่งดูชีปประจําวันจริงๆอะแล้ว พอเริ่มจะมีจุดเปลี่ยนแปลงให้เราตามติดตัวละครผู้ง่ายๆคือเรื่องราวของนี่อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าตามเนื้อเรื่องเลยก็คือครอบครัวเฮิร์ตเ่ยกลังจะโดนย้ายนายฐานคนนี้กำลังจะโดนย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยออืนั่นแหละมันเพิ่งจะมีประเด็นจุดประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ย <Hey. S 2> หรือนี่คือจุดมุ่งหมายของตัวละครการเปลี่ยนแปลงเข้ามาครั้งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่อยากสูญเสียตําแหน่งหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่นี่อยู่สุขสบายมาก ถึงแม้ว่างานจะคือการค่าล้างผอบันยูก็ตามแต่ชิตที่นี่คือหรูนี่คือวิมานจุดเปลี่ยนจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแอ้หนังจบเลยเออเราตกใจนะตอนหนังจบอะโอ้โหผมช็อกมากเลยอะจบจริงเปล่าวะขอนักรอดูสักพักหนึ่งก่อนอนะรอรอดูเอ็นคีนดีกา่า <c oughs> เผื่อมันจะมีอะไรต่อไท่เ <c oughs> เออใช่มีสักซีนหรืออะไรสักนิดนึงไหมอะไรเงี้ยภาพนิ่งก็ได้หรือบทบรรยายอะไรเงี้ย แต่เรารู้สึกว่านี่คือไอเดียพุ่มกับที่ะจะเล่าแค่ส่วนของชีวิตเท่านั้นอืมเพราะเรื่องราวความเป็นไปของทหารน,นาซีอ่ะอคิดว่าคนดูทั่วไปน่าจะรู้อยู่แล้วเรารู้สึกอย่างนี้นะเราใช้คำนี้แล้วกันนะเพราะว่าหลังจากแพ้สงครามเนี่ยพวกกลุ่มทหารคนเหล่านี้ไม่จบดีสักคนเนี่ยให้คุณสุขสบายแค่ไหนในช่วงที่คุณเป็นผู้นำอยู่ตอนเนี้สยสุขไปเลย ความจริงหลังจากนั้นนะ่ะมันมีหนังหลายเรื่องเล่าแล้วเขาไม่เล่า,าเรารู้เสียงนั้นนะแล้วเขาเลยเลือกจบแบบนี้จบแบบกระชากเลยแล้วก็ทิ้งภาพบางอย่างเราต้องคิดแปลอีกทีเนะึ่งอ่ะถ้าไมาถึงจบแบบนี้ทําไมาถึงตัดตรงนี้เออตัวละครยังไม่ได้บรรลุเป้าหมายยังไม่ได้ทําภารกิจอะไรเลยเออเนื้อเรื่องตัวละครเหล่านี้จะเจออะไรเราไม่รู้เลยเออแล้วก็จบแต่แปลได้ความหมายว่าเราไม่ให้คุณเห็นหรอก เพราะคุณรู้อยู่แล้วอกลุ่มทหารหนาซีหลังจากสงครามยุติคือายโดนจับกันหลายคนหนีไม่พ้นชะตากรรมที่โหดร้ายที่เคยทํากับชาวยูอยู่แล้วแต่เราอยากรู้เหมือนกันนะเออในไหนหนังจะเล่าเรื่องของกลุ่มนี้แล้วเอาให้สุดสิาบาปกรรมที่เขาได้รับหลังจากนั้นละ่ะเพราะนี่ในหนังคือมีแต่ความโหดร้ายอะ่ะเราอยากได้ผลกรรมอ่าเราเนี่ยภาษาที่เราต้องการีคือประธานกิริยกรรมอะไรเงี้ยเขาจไหมใช่แต่ปัญหาคือตอนนี้คือ มีแต่ประธานทําอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรหรือจุดจบมีใครมารับกรรมไม่มีต้องไปต่อยอดเราเองซึ่งเราก็เข้าใจแหละเรามองอย่างนี้นะว่าผู้กับอยากจะเล่าแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตของคนเหล่านี้อไม่ได้เล่าทั้งหมดแต่ว่าไอ้ช่วงชีวิตที่เขาหยิบม,มาเล่าเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เห็นธาตุแท้ของเขาไงอืซึ่งยิ่งคิดอย่างยิ่งจุกเข้าไปใหญ่ไงว่าโหนี่ไม่ใช่มนุษย์อะเราจะได้คำนี้เลยนะ ตอนแรกเรามองว่าหนังเรื่องนี้เหมือนกับว่าอ๋ออยากจะเล่าชีตประจําวันชีวิตธรรมดาธรรมดาของคนที่โดนป่าหวาเป็นฆาตากรหรือเปล่าของคนที่ทําหน้าที่ฆ่าล้างเผ่พันุ์เนี่ยเขาก็มีชีวิตปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อนี่ไม่ใช่ชีวิตปกติของมนุษย์อืมนี่คือชีวิตปกติของปีศาจรายชัดๆอืม เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละชีวิตฆาตกรเป็นแบบนี้ปกติหรือว่าคนที่ต้องทําตามหน้าที่อะไรเงี้ยก็แบบว่าเอ้ยเาก็อยู่อย่างนี้แหละแต่ว่ามันก็มีตัวละครอื่นที่เราสัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์ไงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครพวกนี้บางคนเขาเอออันเนี้ยมีความใกล้เคียงมนุษย์คือยิ่งคิดยิ่งน่ากลัวนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อืมไม่ใช่แค่สามีภรรยาตระกูลเฮิร์ทสองผัวเมียคู่นี้นะแต่ลูกก็เป็นอืมเหมือนปลูกฝังกันมา เพื่อนบ้านก็เป็นนี่แหละสิ่งที่ตามมาคือไม่งั้นระบบโหดร้ายแบบนี้ไม่เกิดขึ้นหรอกถ้ามันไม่ใช่การคิดเป็นหมู่คณะอ่ามันไม่ใช่ว่าใครที่คิดโหดๆคิดเร็วๆคนเดียวแล้วจะทําได้ไงอืมมันคิดกันเป็นระบบคิดกันเป็นกระบวนการคือคนเหล่านี้คิดเรื่องอะไรล่ะคิดเรื่องชีวิตประจําวันจะกินจะนอนจะเที่ยวอืตําแหน่งจะไต่เต้าไปด้วยอะไรดีอ่า ถ้าไม่มีว่างานที่ทําอยู่คือค่าคนยิวนะมันก็คือเรื่องปกติของมนุษย์ทั่วไปอะ่ะอืมเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปใช่แต่สิ่งที่คุณกระทําเพื่อให้ได้มาถึงความสุขสบายอะ่ะมันควรจะกระทบคุณบ้างสักเล็กสักน้อยเอ่ยอืมเราเนี่ยขับรถเนี่ยขี่มอไซค์เนี่ยเห็นซากศพของหมาที่โดนรถคันอื่นชนอะ่ะเรายังกลัวแทนเลยเรายังเศร้าเลยอะ่ะแต่คนเหล่านี้ เผาศพวันละห้าร้อยหกร้อยศพแล้วเอาของเขามาใส่เอาเครื่องประดับเขามาแล้วก็เชิดฉายไม่รู้สึกอะไรได้ยังไงอ่ะแหมคือถ้าจะแครกมันก็มีอะไรหลายอย่างให้แครกเลยนะทุกวันนี้เราก็ใช้สินค้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมันก็มีอะไรอย่างนี้ถ้าจะเทียบเคียงอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมากมายแต่อย่างที่บอกหนังพวกนี้คุณใช้พลังของคุณหนังก็จะสนุกขึ้นคือมีหลายประเด็นที่น่าคิดตามนะคืออีกเรื่องหนึ่งก็คือแบบว่า พอมันไกลตัวเรามากๆนี่คือเขาเปรียบเทียบมาเห็นไงว่ามีกำแพงกัน้นระหว่างบ้านกับเหตุโหดร้ายที่เกิดขึ้นข้างบ้านคุณนะ่ะอืแค่มีกำแพงแค่คุณไม่มองอะ่ะคุณก็ไม่สนใจแล้วอะ่ะอืแล้วโลกปัจจุบันเราอะ่ะิีงโหดร้ายมันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะเราก็ไม่เคยสนใจเหมือนกันแต่เร,นะเราไม่สนใจเออชีวิตเราปกตมกมกิมันก็เปรียบเทียบได้เหมือนกันนะว่านี่คือสภาพสังคมความเป็นจริงอะ่ะอืไม่พูดถึงว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังย้อนยุคพูดถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมประจาวิวจะพยายามนําเสนอเหยื่อ ใช่แต่ถ้าพูดถึงว่ามันสะท้อนความเป็นจริงสังคมยุคปัจจุบันล่ะก็ใช่นะเราเราก็เป็นเราก็เป็นในรูดอ่ะใช่เราก็ยังเลี้ยงลูกดูแลบ้านกวาดขยะอยู่ในบ้านของตัวเองโดยที่อิสราเอลเขายิงกันตายทุกวันรัสเซียยูเค้นก็ยิงกันตายทุกวันเราได้ยินเสียงไหมข่าวออกทุกวันเออแต่เราก็ยังใช้ชีวิตสนุกสนานอยู่เหมือนเดิมนี่คือความเป็นจริงความโหดร้ายของมนุษย์หรือเปล่าอืถ้าคิดมุมนั้นนะ จางเรื่องนี้แรงมากสุดยอดแต่ว่าใช้พลังเรานะต้องแปลอีกรอบหนึ่งหลายรอ,อ,อบคือแมสเ็จพวกนี้ผมเข้าใจว่าว่าโอเคยิ่งคนยิ่งมีอะไรให้หน่าคิดอีกเยอะแต่อย่างที่บอกถ้าพูดถึงความเป็นตัวหนังมันมีความนิ่งเนาะมันมีความใช้ท่ายากมันมีความกินยากเกินยากไม่คล่องคอแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีหรือแมสเซจมันแย่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นอืแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ภาษาแบบเราในการคุยกับเราใช้อีกภาษาหนึ่ง ถ้าคุณหลงสเสน่ห์คุณต้องไปฝึกประสานออคุณต้องพยายามแปลความซึ่งมันกลายเป็นเรื่องแบบนั้นไปเออมันก็สะดกอีกแบบแล้วกันนะแต่สำหรับเราอ่ะเรายังชอบอารมณ์แบบเข้าใจง่ายอ,ะอ่ะคือพูดง่ายว่าใช่ใช่ใช่หนังแนวนี้นะ่ะหนังที่มันประเด็นมันโหดโหดอยู่แล้วอ่ะอืมยิ่งดูความโหดความอึอดอัดความทรมานนั่อีกอะ่ะบางทีมันก็ทรมานคนดูเกินไปอะ่ะเรายังรู้สึกว่าเรารับสารความโหดร้ายของสงครามนาซีจากจัวจนและปิดได้มากกว่าอ่า มากกว่าแบบหลายเท่ามากเลยเราดูแล้วเราเศร้าเราดิ่งไปเลยอเงี้ยใช่เราเห็นภาพความรุนแรงแค่ไม่กี่ซีนเองนะอืมแต่มันดึงอยู่ในใจ<ม>เรามากกว่ามันมีวิธีอื่นที่ได้มาซึ่งอารมณ์ความโหดร้ายทําให้เราตระหนักอะไรเงี้ยมีวิธีการอื่นที่เราเคยผ่านมาผู้กํากับหรือหนังเรื่องอื่นเขาใช้กันนะมีวิธีอื่นอบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ามันมีวิธีอื่นที่เราเคยได้รับแมสเสจเหล่านี้อยู่แล้วแต่หนังนี้มไม่ได้ใช้วิธีการนั้น แบบที่เราคุ้นเคยเราดูโฮเทลรวันดาเราไม่ได้มาขิงกันเรื่องวิธีการแต่ว่าเออเรากำลังพูดให้เห็นถึงว่าหนังเรื่องนี้ใช้วิธีการแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันมีวิธีการอื่นที่เราแบบคุ้นเคยกันอะแล้วเรารู้สึกว่าเออวิธีการนั้นเหมาะกับเราแต่ข้อดีก็คือมันเป็นความแปลกใหม่ในการเล่าเรื่องนะถ้าพูดกันแนวนี้นะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันว่าเราไม่เคยเห็นการเล่าประเด็นแบบนี้ด้วยลีลาแบบนี้เี่ยน้อ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 ยเออแม้แต่สปิบ์กเองยังชื่นชมนะหนังเรื่องเนี้ย จ่พอปั่นเหมือนกันนะเขาดู The สำหรับอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าโหนี่มันเป็นหนังค่าล้างป่าที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาตั้งแต่ชิลล์เล็กของผมเลยนะโอ้โหเฮียก็มันไม่มีใครทําแบบเรื่องนี้ไงเฮียเพราะว่าใช่ส่วนใหญ่เขาก็เล่าในสิ่งที่คล้ายๆการเรื่องเหยื่อเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้มันดันเล่าแบบนี้ไงแล้วเป็นภาษาแปลกโอ้โหผมเข้าใจไว้โอเฮียก็จะตื่นเต้นอย่างเงี้ยแต่น่าสนใจนะเพราะว่าคือเหมือนที่เราดูหนังปีที่แล้วใช่ไหมออกวีดออเดอร์วอเตอร์ฟลอนเนี่ยที่เรามองว่า โอเคมันเล่าอีกมุมมองหนึ่งมันเล่าฐานเยอรมันนั่นแหละแต่ว่าเล่าความเป็นมนุษย์ของหารเยอรมันไงถึงเขาจะไปรบถึงเขาจะไปทําหน้าที่ตามคําสั่งของปีศาจร้ายนะอืแต่เวลาเขาอยู่ในสนามรบอ่ะเขายังมีความเป็นมนุษย์อยู่ในสนามรบอ่ะอในความคิดเรานะแล้วหนังมันก็นําเสนอแนวนั้นว่าความโหดร้ายมันทําลายคนถ้าคุณยังเป็นมนุษย์แก่นของคุณยังเป็นมนุษย์อยู่อ่ะถ้าไปเจอเหตุร้ายยังไงอ่ะสุดท้ายแล้วความเป็นมนุษย์มันก็เหนือกว่าแล้วเราก็สัมผัสได้ ว่าถึงแม้เราจะตราหน้าว่าฐานนาซีคือปีศาจแต่แก่นเขายังเป็นมนุษย์อยู่ออกไว้เอาเดอะวอเตอร์ฟรอนท์ทำได้อืที่ทําให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ในฐานนาซีหลายเรื่องเป็นอย่างนี้โจชวยระบิดเยาวชนนาซีที่โดนล้างสมองเราเข้าใจเลยว่าทําไมเด็กเขาไม่รู้เรื่องเขามันเกิดอะไรขึ้นมีไมเซ็ตแปลกนั้นเออใช่ยิ่งทํายิ่งเข้าใจระบบด่าระบบอ่ะแต่หนังนี้ไม่ใช่หนังนี้ไม่ได้บอกที่มาที่ไปบอกผลลัพธ์สุดท้าย หลั่นมาเป็นปีศาจแล้วปีศาจทําอะไรอยู่อะเออเออเออใช่ปีศาจใช้ชีวิตยังไงใช่ปีศาจใช้ชีวิตยังไงใช้คํานี้เลยอะ่ะและจบไม่ได้มาเหมือนโจ๊กเกอร์นะเว้ยที่จะต้องบอกว่าเขาโดนกระทํามายังไงเราดูเดอะบลลาดออฟซองเบิร์ดแอนด์สแนใช่ไหมเราเห็นสโนว่าสโนเป็นผู้ที่อยากเข้าร่วมกับระบบอยากไต่เต <te al. S 2> ้ากทำมาเออแล้วก็แบบอยู่เบื้องล่างวันหนึ่งได้มาอยู่ตรงนี้ก็ทําเป็นหลับหูหลับตาซะเอ้ย เออเราเข้าใจตัวร้ายแบบสโน,น่เนาะอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันเราไม่ได้เข้าใจรูดอฟนะหมายถึงในเมสเซจที่เรารับได้แล้วกันนะมันน่าสนใจตรงนี้นะเพราะเรายังคิดว่าคุณไม่สามารถหาคําอธิบายอธิบายคนเหล่านี้ได้หรอกอืมเพราะมันเป็นชีวิตประจําวันไงเหมือนเราเนี่ยแหละอย่างที่เราคุยกันนะใช่เราพูดในแง่ถือว่าจนถึงในปัจจุบันเนี่ยคุณก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทําไมฮิตเลอร์ถึงได้คิดแบบเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นคุณไม่สามารถหาที่มาจุดกําเนิด แรงผลักดันให้เขาคิดได้หรอกและอะไรที่บังตาเขาอยู่ใช่อะไรที่ผลักดันให้เขาทําแบบนี้ได้กับเพื่อนมนุษย์อะ่ะไม่มีทางเข้าใจเขาเลยหเห็นแค่การกระทําอย่างเดียวไม่ต้องเห็นเหตุผลที่มาถ้าโจโจและบิดเราเข้าใจใช่ไหมว่าแบบอ๋อโอเคหนูน้อยอเหล่านี้มันสอนมาผิดๆพวกนี้ห้อยหัวแล้วออกลูกนะเว้ยทําให้อีกคนหนึ่ง <c oughs> กลายเป็น <c oughs> ไม่ใช่มนุษย์อะแล้วมันก็เหมือน <c oughs> อยากฆ่าอีกคนนึงเป็นผักเป็นปลาไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้พูดอย่างนั้นนะรู้แค่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย เราไม่รู้แบกาวเขาว่าที่ไปที่มาเขายังไงจนมาเป็นตอนนี้อะไรเงี้ยและที่สาคัญคือเราไม่รู้ว่าอะไรที่ทําให้เขาไม่รู้สึกไม่ใช่ว่าหนังเรื่องนี้จะใส่แต่คนที่ไม่รู้สึกนะมันใส่คนรู้สึกอยู่แล้วคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนปกติอ่ะคนปกติอยากช่วยยิวอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรลหะที่ทำให้เขาไม่รู้สึกเลยไม่เห็นในเรื่องนี้นะอย่างที่บอกมันเหลือคําตอบเดียวว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์แค่นั้นเองอืมแต่ถ้าเกิดตีความอีกแบบเหมือนที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ผมว่ามุมตีความมุมนี้มันได้อยู่แล้วมันก็เเหมนรา ทุกวันนี้โลกข้างนอกเป็นไงก็ตามแต่เราไม่สนใจหรอกกูอยู่บ้านกูปกติไม่มีอะไรผิดปกติในครัวเรือนหลังน,นี้ไม่มีโซนนี้เป็นวิมานของเราเนี่ยเออใช้คํานี้เลยนะวิมานนาซีเนยวิมานของเรามันปกติไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือความคาดหมายของผมทั้งนั้นที่ผมจะตกใจหรืออะไรไม่มีมันแค่นี้แหละเออชีวิตประจําวันมันก็แค่เนี้อ่ะให้แแลนก็มองว่าเป็นหนังที่ <point> มีวิธีการแล้วกันนะวิธีการที่น่าสนใจอาจจะเข้าถึงได้ไม่ทุกคนแล้วกันเราก็ยังมองว่าหลายส่วนของหนังก็เหมือนเหมือนเป็นการทดลองกันนะ,ะทดลองกับความรู้สึกของคนดูนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่าพุ่มกับพยายามที่จะหาแนวทางใหม่หาวิธีการบางอย่างหรือทดลองกับคนดูแล้กันเพื่อจะส่งทอดความคิดของพุ่มกับนี่แหละ ให้มันออกมาแต่ก็พอมันเป็นแนวนี้มันก็เลยอาจจะไม่ได้เข้าถึงกับทุกคนได้แบบง่ายๆแล้วกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเออมันอยู่ที่คนดูว่า,วาจะรับรู้รับสารที่มันอยากจะเล่าได้มากน้อยแค่ไหนนะรับได้มากก็จะสะเทือนใจมากก็จะน่ากลัวมากรับได้น้อยก็จะรู้สึกน่าเบื่อก็ได้นะหรือถ้าใช้คําว่าถ้าไม่มีข้อมูล่ของเหตุการณ์คารัางผอพันครั้งนี้แบบจริงจังอ่ะ ไอสิ่งที่หนังมันใช้เนี่ยภาษาต่างๆที่มันเล่าเนี่ยคุณก็ไม่กิดนะในแง่หนึ่งที่เหมือนว่าหนังมันเล่าแบบเรียบๆเล่าชิตป,ประจําวันเนี่ยแต่เทคนิคเขาเยอะอืเป็นเทคนิคที่ยากด้วยเพื่อจะเล่าเรื่องที่เราเคยเห็นแนวนี้มาบ่อยแล้วแต่พยายามเล่าใหม่แล้วกันด้วยภาษาท่าทางที่ไม่คุ้นชินเรามองว่าน่าจะมีทั้งคนที่ชอบมากและคนที่ไม่คิดกับหนังเลยก็ได้อืมแต่สำหรับเราเราสึกว่า สารที่มันจะสื่อมเมสเซจที่มันอยากจะเล่าเนี่ยมันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่อารมณ์เนี่ยกับความเคยชินของเราอะ่ะมันกลายเป็นว่าเป็นตัวตัดทอนอที่ทำให้อาจจะไม่ได้สุดไม่ได้ดิ่งสุดไม่ได้ดาร์กสุดไม่ได้โหด,ดแบบสุดๆแค่สัมผัสได้ว่ามีอยู่แต่เป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคยต้องแปลหลายรอบอะไรเงี้ยก็อาจจะสุดท้ายแล้วไม่สนุกเต็มที่ก็ไม่เศร้าเต็มที่ไม่หรูหเต็มที่แล้วกันนะเอก็เลยขอให้ที่เจ็ดจุดห้าคะแนนครับเจ็ดจุดห้า คือชอบแมเสเซดแล้วมแวมเสเซจดีแมสเซจดีรีลาไม่ใช่ผมพูดตรงแท็กไลนมันง่ายมากเลยก็วิมานนาซีอะแล้วก็บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างๆค่ายกับกันชาวยูวที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะแค่นี้ยเราก็ไปดูละเรารู้สึกว่าโอ้โหแมเสเซจแค่นั้นแรงมากเลยนะแค่นั้นเลยว่าแบบบ้านที่ตั้งอยู่ข้างๆค่ายกับกันชาวยูก็แค่เนี้ยอยากไปดูแค่เนี้พเพราะแมสเซจแค่คํานี้มันแบบโหเออชีวิตเขาจะเป็นไงวะ จะอะไรเงี้ยเราก็จะมีภาพมโนในหัวไปก่อนแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหแค่นี้ก็น่าดูสุดๆไปเลยแล้วอะแม้เสศษหนังนี้มันก็ง่ายๆแค่นี้มากๆเลยว่าชีวิตเขาอยู่ยังไงแล้วเราเกิดความรู้สึกอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นกันในหนังเรงนี้แต่ว่าเฮ้ยผมยอมรับว่าผมเป็นคนที่ใช้ภาษาอื่นในการรับความเจ็บปวดเราต้องพยายามแปลความเขาต้องพยายามใช้ความเดินตามเรื่องเขาไปอีก ต้องพยายามอะไรเงี้ยหลายๆอย่างซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่ใช่วิธีการที่เรารับสารแบบนี้บ่อยๆในชีวิตประจําวันเราไม่ได้ใช้วิธีการนี้ในการรับสารของเขาเลยอย่างเงี้ยไม่นับรวมว่าวิธีการที่เราใช้ enjoy ในแต่ละวันที่เราดูหนังเนี่ยเราไม่ได้ใช้วิธีการแบบเขาเลยอะเออทั้งทที่เราเข้าใจนะเรารู้ว่าแมสเซจที่เขาจะสื่อคืออะไรเรารู้ว่าเขามีความรู้สึกพวกนี้อยู่ข้างในแหละ แต่เราไม่ได้รู้สึกรู้สาตามไปแบบเต็มร้อยขนาดนั้นน่ะถ้าเขาอยากให้เรารู้สึกเจ็บปวดเออเราเข้าไม่ถึงสุดๆเต็มร้อยก็ไม่เต็มอะไรเงี้ยไปไม่สุดเป็นกำแพงทางด้านเทคนิควิธีการและท่าทีที่เขาใช้เล่ามันมาไม่ถึงอันนี้ก็ต้องยอมรับเราไม่ได้จูนกับเขาแบบต่อตรงขนาดนั้นน่ะเหมือนเวลาคนดูหนังอาร์ตแล้วก็ไปดูหนังแมสก็จะบอกว่าเอออย่างงี้เหรอ าแล้วอะไรเงี้ยคือภาษาที่คุยกันไม่ตรงกันแล้วก็ใช้พลังเยอะชั่วโมงครึ่งของมันเนี่ยใช้เวลาและพลังงานสูงมากเหนือสิ่งอื่นใดผมว่าถ้าเขาอยากให้เรารู้สึกถึงความแบบไม่ใช่มนุษย์ที่แบบเราเข้าใจง่ายๆกว่าน,นี้เราต้องเข้าไปอยู่ในโซน of interest ของเขาแต่ผมจะยึดหลักว่าณนะวินาทีที่ผมออกจากโรงแล้วกันเพราะมันออกจากโรงด้วยความขัดใจจากต้นเรื่องถึงท้ายเรื่องเราก็ไม่ได้มีความ enjoy ที่จะกินง่ายๆขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันยังตัดฉับๆแล้อีกเราก็เลยรู้สึกว่าณนะวินาทีที่ผมอ่านจาโรผมอาจจะมีความกดเกรียวไปหน่อยห้นาคะแนนครับผมซีดร,รวมคะแนนล็อกหนังอยู่ที่หกจุดสองคะแนนครับผมเรารีวิวกันด้วยความรู้สึกไงเออ,อย่างที่เราเคยคุยหลายครั้งว่าหนังบางเรื่องไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้ดีมากหรอกแต่เวลาเราดูแล้วเราสนุกเราสบายใจมันได้ใจมันได้ใจมันได้ใจมันก็สิบคะแนนได้ง่ายๆเอ,อ,เอ,อ แต่บางเรื่องแม้ว่าจะดีแม้แน่จะมีเทคนิคการเล่าเรื่องที่สุดยอดความแปลกใหม่แต่อารมณ์ร่วมที่คนดูแบบเราได้รับอ่ะมันหดหูอ,ะอ่ะคะเดนก็หดตามนะแค่นั้นเองนี่เป็นทั้งหมดที่เราพูดถึง The Zone of Interest ใครที่สนใจผมว่า The Zone of Interest ยังอยู่อีกสักพักหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เรากำลังอยู่ในบรรยากาศของออสการ์นะซึ่ง The z o n e of i n t e r e s t ชนะรางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม ใครสนใจไปดูกันได้ครับแล้วก็ใครที่เห็นยังไงมาบอกพวกเราทั้ง2ช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube s e ์ชดีโอซีด็ตามด้วยคำว่าหนังนะครับก็จะเจอพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ